POCCC ทฤษฎีการบริหารจัดการและหลักของการจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จตามแนวคิดของเฮนรี่ฟาโยเราไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับ POCCC กันนะครับ1ในแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ Management Theory ที่เกิดขึ้นในอดีตและได้รับความนิยมมาจนถึงในยุคปัจจุบันนั่นก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า POCCC ซึ่งผู้ให้กำเนิดทฤษฎีนี้ก็คือ Henri Fayot วิศวกรเหมืองแร่และนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโดยเขาได้สรุปหลักทฤษฎีไว้ว่าหากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้คนจำนวนมากๆในการทำงานแล้วก็หัวใจของการบริหารจัดการเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายนั้นมีองค์ประกอบ5ปัจจัยด้วยกัน POCCC ของ Henri Fayot กำหนดขึ้นสำหรับการบริหารจัดการองค์กรในแต่ละหน้าที่นั้นต่างก็มีความสำคัญในตัวเองขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงและส่งผลในกันและกันเพื่อให้การทำงานสมบูรณ์และประสบความสำเร็จโดยรายละเอียดของหน้าที่ทั้ง5ประการมีดังต่อไปนี้ P planning การวางแผนการกำหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นจนจบให้ครอบคลุมทุกกระบวนการเป็นแนวทางที่วางไว้สำหรับการทำงานในอนาคตซึ่งการวางแผนนี้จะเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการที่คาดการล่วงหน้าซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการการทำงานและเป้าหมายที่จะต้องบรรลุสู่ความสำเร็จ O organizing การจัดการองค์กรการกำหนดตำแหน่งงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนจำนวนคนให้ครอบคลุมการทำงานครบทุกกระบวนการรวมถึงการจัดโครงสร้างตำแหน่งโครงสร้างองค์กรเพื่อจัดลำดับการบริหารและการสั่งการด้วยหากองค์กรมีการจัดการองค์กรที่เป็นระบบระเบียบแบ่งงานชัดเจนไม่ทับซ้อนมีหน้าที่ครบมีปริมาณคนพอกับที่ต้องการก็ย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและโอกาสบรรลุผลสำเร็จที่สูง C ตัวแรกนะครับ commanding การบังคับบัญชาสั่งการการจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการทำงานนั้นจะทำให้เราเห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนเห็นลำดับความสำคัญตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการเพราะการทำงานหมู่มากจำเป็นจะต้องมีผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีคนคอยควบคุมสั่งการดูในภาพรวมตลอดจนสอดส่องปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุดข้อดีในการมีอำนาจสั่งการอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจจะต้องสามารถวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้อย่างรอบคอบและตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดว่องไวตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนด้วยและผู้บังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้กำลังใจรวมถึงอยู่ข้างๆในยามที่เกิดวิกฤต4ตัวที่2 coordination การประสานงานหมายถึงภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงานตลอดจนการปฏิบัติการทุกอย่างรวมไปถึงกำลังคนที่หน่วยให้ทำงานเข้ากันให้ได้กำกับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันอำนวยให้เกิดการทำงานที่ราบรื่นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่วางไว้ทุกอย่างหากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจทำให้เกิดความล้มเหลวได้เมื่อมีการแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับแต่ละส่วนชัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการทำงานที่ดีที่สุดนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะแต่ละส่วนต้องทำงานสอดประสานกันเพื่อผลสำเร็จเดียวกันนั่นเองการประสานงานที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคลต่อบุคคลหัวหน้างานต่อลูกน้องแผนกต่อแผนกไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน4ตัวสุดท้าย4ตัวที่3 controlling การควบคุมการควบคุมในที่นี้หมายถึงการกำกับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปตามที่วางแผนไว้ประคองการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดทั้งในเรื่องของกรอบเวลามาตรฐานการปฏิบัติการขั้นตอนในการทำงานไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่นการควบคุมนี้ยังรวมไปถึงการบริหารที่ไม่ใช่ทรัพยากรบุคคลอีกด้วยแต่รวมถึงทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบเครื่องจักรผลผลิตที่ได้ตลอดจนงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดด้วยเพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพที่สุดนี่คือ POCCC ของ Henri Fayot นะครับ